มาถึงข่าวที่อาจจะต้องบอกว่าตูจะตึงๆกันซะหน่อยนะครับในปีหน้าเกี่ยวข้องกับทุกคนเรื่องของไฟฟ้านะครับเพราะว่าไฟฟ้ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นนะครับแล้วก็ปรับขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4.3สตางค์ต่อหน่วยนะครับเป็นค่า FT ซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ16เดือนด้วยนะครับทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับงวดมกราคมถึงเมษายน2562นะครับจะปรับขึ้นไปอยู่ที่ 3บาท64สตางค์ต่อหน่วยครับก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้กันนิดนึงครับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้เรียกเก็บค่าอัตราไฟฟ้าผันแปรหรือว่าที่เราเรียกว่าค่า FT านะครับสำหรับเรียกเก็บเงินงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2562ปรับเพิ่มขึ้น4.30สตางค์ต่อหน่วยจากที่เรียกเก็บปัจจุบันลบ15.90สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยเมื่อรวมกับค่าไฟฐานนะครับจะอยู่ที่3.6396บาทต่อหน่วยซึ่งถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ16เดือนแล้วก็สำหรับปัจจัยที่ทำให้ค่า FT เพิ่มขึ้นนะครับก็มาจากต้นทุนของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งตัวของต้นทุนน้ำมันแล้วก็ต้นทุนของก๊าซด้วยนะครับที่หลังๆเนี่ยมาปรับเพิ่มค่อนข้างเยอะซึ่งหากหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ายังไม่มีการบริหารจัดการ ค่า FT ก็จะขยับอีก8.10สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันที่เก็บที่15.90สตางค์ต่อหน่วยนะครับรือว่าจะเพิ่มขึ้น24สตางค์ต่อหน่วยอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกรกะพนะครับยังคาดการว่าราคาเชื้อเพลิงเนี่ยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยังจะยืนอยู่ระดับสูงต่อเนื่องต่อไปนะครับส่งผลให้ค่าไฟฟ้าในระยะต่อไปเนี่ยน่าจะอยู่ในภาวะขาขึ้นด้วยนะครับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เราต้องประหยัดกันมากขึ้นนะนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นตามกลไกของตลาดโลกนะครับค่ะ